อ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าประเด็นเลยพี่เพิ่มเดี๋ยวคนดูจะหายก่อนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนได้ได้นะครับก็วันนี้เรามาช้านิดนึงเพราะว่าเราตัดคงตัดคลิปตัดอะไรกค่จุกเพิ่งกลับมาเองได้กลับมาเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็นับแถลงข่าวด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่แหละครับที่มีครับผมคือจริงๆมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องของการเดินทางของนักกีฬานะครับผมคืออย่างที่เราเห็นนะพี่เพิ่มว่าพอจบสัปดาห์แรกพวกเนี่ยเราส่งนักกีฬากลับบ้านสองคนอันนี้คือกการเปปลี่ยนตตัวิ เ <C> e <an> พราะว่าทัดดาวเจ็บใช่ไหมทัดดาวเจ็บแล้วก็อีกคนที่ทางทีมงานเปลี่ยนก็คือน้องอน้องวุ้นที่ชายา <ๆ S 2> ก็เดินทางกลับมาพร้อมกับทัดดาวครับแล้วสองคนที่ทางทีมเสริมไปก็คือ,อทางนัทนิชานัทนิชาแล้วก็วัชริยาก็าคือตาม,<ผ>มตําแหน่งเลย <ผม S 2> ครับนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอส่งไปซ้อมกับทีมได้สักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยทางสมาคมก็มีข่าวอยู่ดีๆก็มีข่าวว่าเสริมนัทพรไปอีกคนพอยู่ยุพานนี่แหละอ่าเราก็งงอะใช่งง เพราะว่าอยู่ดีๆการส่งนักกีฬาไปเพิ่มเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคือถ้าถ้าจะส่งไปเพิ่มก็ต้องไปพร้อมกันตั้งแต่ชุดนุ๊กนิกไปอ้องบอกไหมแต่ทนนี้เขาเขาเหมือนกับว่าเขามีการเสริมไปภายหลังซึ่งจริงๆก,ก,ก็ก็น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่แคมป์ของทีมไทยในการถูกซ้อมที่ฟิลิปปินส์สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนะครับในการ,รลงสนามเพการแข่งขันเนี่ยนักกีฬาของเราก็มีชื่อเพียงแค่12คนคือจริงๆเนี่ยมี14 ต้องส่ง14คนปกติแต่เมื่อวานที่ไม่เห็น2คนในสนามเนี่ยที่มีชื่อนะในบรายชื่อ o 2 b i s เนี่ยสิบคนก็คือหายไป2คนคือปีนุชแป้นน้อยแล้วก็สุปตาไพโรจนะครับผมอ่ะแล้วก็วันนี้ทางสมาคมก็ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการถึงประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านนายกก็พูดถึงประเด็นเรื่องของคนที่ติดโควิดในชุดแรกคือท่านนายกบอกว่าคนแรกที่ที่ตรวจตรวจเจอเนี่ยคือปีนุชแป้นน้อยตรวจเจอก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจกันทุกคน ครับแล้วก็มีคนที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยทั้งหมด4คนด้วยกันในนัดแรกเพิ่มอีก3คนใช่ก็คือสุตตตาชิวอหลิมเนี่ยวชิริยานินแจ่มแล้วก็สุภัตาไพลโรดครับผม4คนนี้เป็น4คนแรก4คนแรกที่ติดโควิด -19 นะครับผมซึ่งทุกคนที่เหลือก็ตรวจเพราะว่าอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ไม่ไม่พบเชื้อเวลานั้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะครับผมซึ่งพอเปียโนติดเนี่ยก็เลยทําให้ทางสภาคุมข้ก็ต้องส่งนี่แหละพี่ยูเนี่ยนัทพรไปแทนไปแทนด้วยซึ่งพี่กนนนใัดแร คนเดียวไปริบโลคนเดียวในทีมคับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูกันเนาะพอจบเกมเมื่อวานเนี่ยที่เราชนะแคนดาดา3-0นะครับผมนักกีฬาก็มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายคือมีอาการไอมีการเนี่ยเหมือนจะไม่สบายก็เลยตรวจเอพีกัไใช่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าต้องตรวจไปก่อนตรวจก่อนตรวจก่อนก็ตรวจเอทีเคก่อนครับทุกคนก็ตรวจเอทีเคแล้วปรากฏว่าสี่คนที่ขึ้นสองขีดนะก็คืออ่ใครติศพิพนฮะ แล้วมีนัทธนิชาใจเสดแล้วก็มีทิชากรบุญเลิศแล้วก็พัทยาบำรุงสุขอ่ะซึ่งสีคนพอพอขึ้นสองขีปุกก็ต้องไปส่งไปตรวจ rt pcr เพื่อความชัดเจนซึ่งปรากฏว่าก็ก็ชัดเจนก็ชัดเจนก็คือติดจริงครับนะครับผมเท่ากับว่าติดรอดแรกในสี่คนอ่าแล้วก็จบเกมคนาดาอีกสี่อีกสี่คนเป็นแปดใช่นะครับผมซึ่งที่เหลือเนี่ยก็ก็ยังไม่ติดแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นห่วงอ่าด้วยความเป็นห่วงทางสมาคมตอนนี้ก็เลย ไปคุยกับทาง F อ b ครับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะขอแก้ไขได้ไหมก็คือการส่งทีาไปเพิ่มใช่ใช่ใช่ส่งทีมไปเพิ่มครับอีกทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับคนนี้ก็คือมีวิภาวีสีทองสลัดพรบรรดาศักดิ์นับการนิกาทิประโชธทิชักยาบุลเลิศแล้วก็คัทลีปินสุวรรณนี่หคนนี้ถ้าเกิดทํําทาเรื่องได้ก็คือจะส่งคนห้าคนนี้ไปแทนใช่นะครับผมเดี๋ยวย้อนกลับมานีกหนึ่งพิ่มเรื่องของการติดติดโควิดเนี่ย ก็แล้ติดสี่ใช่ไหมติดสี่คนเนี่ยที่ไม่มีชื่อนะก็จะมีสองคนก็คือวัชริยาและขรุตตบที่ไม่มีชื่อลงเล่นเป็นสิบสี่คนนะครับผมที่กับว่าก็ติดสองคนไม่นับสองคนนี้นะก็คือคนที่มีรายชื่อในสิบสี่คนติดสองแล้วก็มาติดเพิ่มอีกสี่ก็กลายนว่าติดหคนที่มีชื่อลงเล่นทำการแข่งขันส่งชื่อสิบสี่ติดหกก็จะเหลือเท่าไหร่แปดคนคือคือแปดคนเนี่ย แข่งได้ไหมไทยลีกไทยลีกก็าทำมาแล้วนะไทยลีกเราทำมาแล้วแปดคนแต่แต่แต่มันเกมระดับเนี้ยยากนะเออมันก็ยากนะครับผมทางสมาคมก็เลยนี่แหละปรึกษากับทางไอ้พีวีบีนะครับว่าเราขออนุญาตได้ไหมส่งชื่อนักกีฬาที่อยู่ในรถ25คนก่อนหน้านี้รัเอ็นเอลนี่มันสามารถส่งชื่อได้25คนอที่เหลือที่อยู่ซ้อมี่เมืองไทยเนี่ยเราขอส่งตามไปอเพื่อให้ลงทำการแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ อยู่ที่การพิจารณาของเอฟเอฟเราว่าเขาจะอนุมัติหรือเปล่าซึ่ง f อฟเอฟเขาเขาไม่สามารถที่ตัดสินใจเองได้เขาก็ต้องไปสอบถามทุกทีมก่อนสิบห้าทีมที่เหลือนี่ว่าโอเคไหมทีมไทยขอเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นห้าคนแทนคนที่ติดโควิดแต่เราก็มีเหตุผลของเราอยู่ใช่ใช่ซึ่งจริงมันทาไม่ได้พี่ปื้มเออเดี๋ยวมันทำไม่ได้ตามกกติกานะตามระเบียบเนี่ยมันทําไม่ได้ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อระหว่างสัปในในการแข่งระหว่างสัปดาห์เนี่ยไม่ได้ก็คือจะเปลี่ยนก็คือต้องจบสัปดาห์นี้ปุ๊ ะะเหมือนกับที่เราเปลี่ยนสองคนไปอ่าใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละเขาเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองและเขาไปถามทุกทีมก่อนถ้าทุกทีมโอเคทุกทีมเห็นด้วยพร้อมกันหมดมเสียงพีเอกฉันก็เปลี่ยนได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสมาคมก็ส่งห้าคนเนี่ยเดินทางไปแล้วครับที่ฟิลิปปินส์นะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าทุกทีมเขาพร้อมใจกันให้ให้เราใสาช่ชื่อเล่นได้ยอมให้เรายอมให้เราก็พรุ่งนี้แมตช์กัปแลน 5คนนี้ก็อาจจะได้ลงสนามเลยครับซึ่งทางท่านนายกก็บอกว่าครับคาดว่านักกีฬาที่ติดชุดแรกเนี่ยคือปิียนุชจะหายทันเกมที่เจอกับอเมริกาหรืออาจจะเร็วกว่านั้นคือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นซึ่งสนามสนามสามเนี่ยเดี๋ยวนักกีฬาเขาจะกลับมาก่อนนะคือทั้งหมดเนี่ยจะกลับมาวันที่20คือจบสนามแรกแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยที่20แล้วก็จะเดินทางไปที่บอกแกเดียวันที่25ซึ่งทางท่านนายกก็บอกว่าเมื่อกี้ลืมพูดประเด็นนี้อ่าพูดเลยจะตรวจก่อน ใครไม่ติดค่อยไปเอาคนที่พร้อมอ่ะเออเอาคนที่พร้อมอ่ะจริงๆริงมันอ่าไม่คือเมื่อตอนตอนรก่อนเราเดินทางแล้วก็ทําแบบนั้นเลยแบบนั้นแต่มันไปติดระหว่างที่อยู่ที่ต่างประเทศไงพี่ปื้มก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องจะต้องแก้ยังไงไงสนามที่แล้วเราเดินทางกันก็นานกันนะใช่ใช่ถึงคือเราเดินทางตั้งวันที่เจ็ดอ่ะไปถึงวันที่แปดนะแล้วก็เรามีอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ได้วันที่สิบสองไงวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนะครับผมใช่ไหมอันเดียสกูนึงพี่ปื โอ้เสรมจอ่าโอเคโอเคนะครับคือตัวนี้ข่าวข่าวดีนะฮะเอฟออนุญ,ญาตให้ทีมไทยเปลี่ยนชื่อได้ครับผมอ,อ้อวาวเอว่าห <ๆ S 2> คนที่ไปเนี่ยก็สามารถที่จะลงเล่นได้นะครับและกรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทีมไทยทีมเดียวด้วยหมายถึงโควิดที่ติดอยู่ตอนนี้ ทีมอื่นก็มีติดเหมือนกันอ๋ออ่าก็ก็คือใครที่ติดอยากเปลี่ยนก็เอาบินตามไปนะครับอาสารุปให้อีกที15คนนะฮะก็คือมีวิพวีสีทองครับจัพรมรรดาศักดิ์กนิกาทิประโชธทิชายาบุญเลิศแล้วก็คัทลีปิน่นสุวรรณครับผมถ้าเกิดตัวเซตเรามีสามอ่าใช่ใช่